โอ้นี่กำลังฝักไข่ตัวใดมื้อนี้พามาเบิ่งนกตอครับเป็นนกเขานี่ครับเพิ่นเลี้ยงไว้ครับนี่เลี้ยงเองมั้ยเนาะเลี้ยงเองฝักเองครับแต่ว่าพวกนี้ไปตอมาครับเสียงดีสุดยอดเลยขายบ่อนี่ซะอะไรก็ค่าดีกว่าขายขึ้นมากับของอาจารย์เพิ่นก็มาให้ราคาอยู่ 3,000 นี่ล่ะโอ้อาจารย์เพิ่นทีมงานเดียวกันนะเพิ่นก็ไปขายต่อกันต่อมาพอทันเวลาพุ่นนี้เป็นเซลล์เนาะเป็นบอกได้เป็นบอกได้ขันครับบอกโอ้นี่ก็ขันดีเลยนี่ก็มีเขาหน่อยเนาะนกเขาหน่อยเดี๋ยวไปส้มดีที่เราพูดฟัดโอ้นี่เองเพาะพันเองเพาะพันเองกระล่างไข่อันนี้ออกละชุดนึงนี่มีชุดแรกของมันลูกมันบอกโอ้นี่ผสมเองจากข้างนี้ได้เลยโอ้นกผสมบ่ค่อยตื่นเนาะโอ้ยตื่นคักคือกันตื่นคือกันบ่นึกว่าบ่ตื่นโอ้ยครับโดดดงบ่เนี่ยนี่ได้นี่พอ2กุกโอ้ยพอ4กุกเนี่ย2กุกโอ้นี่เพาะพันธุ์เองเลยเพาะพันธุ์เองสุดยอดเลยพอ4กุกโอเคบ่ได้ตื้อคุณเอาโอ้มื้อนี้ตอบ่เอาขึ้นตาแดดนี่สิรองหันเอาขึ้นตาแดดนี่สินี่นกอีหยังกงหัวจุกเออมีท้องตัวได้อย่างไรตัวปอมันหลุดกงออกไปแล้วตัวปอได้เลี้ยงไว้เบื้องนี้ตัวนี้เป็นรักไว้ท้องตัวนี่แหละตัวผู้กับตัวแมวบ่อ๋อตัวผู้สองไม่ขังรวมเลยเนี่ยมีกระเจ้าหนึ่งมีกระเจ้าหนึ่งมีสองเจ้ามีสองเจ้าอะไรอยู่2,000 ขึ้นติมีแต่นกตองนั่นบ่อยู่เทิงแม่นๆ 2,000 ขึ้นบอกเบอร์ได้เด้อบอกเบอร์โทรจะได้เด้อบอกไอ้0094353692ติดต่อได้แม่นบ่อันอยากได้นกตอผมมีผิดหวังรุ่มนี่ทีมงานสาธุเจ้าจอนเขาใหญ่อ่ะนะทีมงานสาธุครับอ๋อทีมงานสาธุเจ้าจอนเขาใหญ่เสียเสีย
เสือทีมงานครับทีมงานสาธุเซียนต่อนกเขาใหญ่นี่ใครไปจักชุดเหรอสองชุดแต่ขาบผมวัดเอาโอฟักบ่โอฟักนั่งจัดคนอยู่นี่หมอที่สิออกยี่ห้อเมฆฟ้าไปอยู่นี่หมอนี่ฮักผู้แม่หมอนี่เขาแท่นฟักผู้แม่อยู่ยังโอ้ตัวผู้บ่ลูกตัวได้นี่อืมลูกตัวมันได้พูดได้ไรกันกับ40คนละมั้งนี่มันแต่วันนี้ได้30ตัวโตกับ40ละมั้งใช่แบบนั้นเลยอืม40หมอนี่กับ10ตัวโตเพราะนั้นกับ16 17ตัวมีแต่นักชิปขึ้นเบิดกับ20คนน่ะซุ่มนี่กับ20โตก็ซุ่มโตมื้อก่อนได้ไปออกน่ะตัวนี้มันโควิดเลยบ่ได้พากันไปตัดได้หยุดซะก่อนโอ้แทงออกคู่ผู้เออกันโอ้ได้ทีละ20 30คนเดี๋ยวมาอยู่อันหลังเส้นท่านน่ะหลายๆเลยโอ้หมดพอเวลาพุ่นแล้วเขาบ่ว่าบ่อยู่ในหมู่บ้านไปต่อไปแล้วมันบ่ในหมู่บ้านเพิ่นเลยรวยเขาบ่ว่าบ่ซุดซอยตันบ่ซอยตันบ่เห็นแถวตึกแถวคอนโดนั่นหลายครับโอ้บ่ว่าให้เขาไปเขาบ่ให้เขาไปบ่ไปเถียยาวรู้เลยบ่ไปมันเป็นไอ้ของบ้านคนรวยอยู่หั่นบ่รวยนี่บ่ไปแต่ว่าหลายครับว่านกเป็นต่างบ่ไปบ่เขาไม่สองตัวนี่งามเลยมาในอุ้งเทียบผู้ยังไปเล่นอยู่ผู้มือนี่มันหลบเลยไรเขาไม่ต่อนะเหรออ